วัสดีครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพในโมดูลที่4การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้จากการประชุม World Economic Forum เมื่อปี2022ได้กล่าวถึงแนวโน้มของอุดมศึกษาหนึ่งในนั้นได้ให้ความสำคัญของการวัดผลในลักษณะของ formative assessment เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับแทนที่จะใช้การวัดผลรวบยอดเพื่อการตัดสินได้ตกเพียงอย่างเดียวถ้ากลับมาย้อนถามว่าทำไมเราต้องประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนก็คงตอบได้ว่าเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ว่าจะเพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือตัดสินสุดท้ายก็ตามนอกจากนี้ก็เป็นการย้อนกลับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจอันจะนำไปสู่สัมฤทธิผลทางการศึกษาการวัดผลควรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดการเรียนรู้ของผู้เรียนการตัดสินผลขึ้นอยู่กับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งในส่วนของผู้สอนและผู้เรียนผลของการวัดผลจะสะท้อนถึงสมรรถนะของผู้เรียนประสิทธิผลของผู้สอนและคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนมุมมองของการวัดผลอาจมองในแง่ของเนื้อหาว่าการวัดผลจะสะท้อนว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในแง่การศึกษาการวัดผลจะส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและในมุมมองของด้านความเสมอภาคการวัดผลจะช่วยสนับสนุนโอกาสที่จะเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการวัดผลที่มีประสิทธิผลควรจะช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษาหรือผลลัพธ์การเรียนรู้วิธีวัดผลควรมีความหลากหลายที่จะสามารถวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันผู้เรียนต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังจากการวัดผลแต่ละอย่างเกณฑ์ของการวัดผลต้องชัดเจนโปร่งใสและสมเหตุผลผู้เรียนต้องการการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเฉพาะเจาะจงและทันการจากการวัดผลไม่ใช่เพียงเกรดการวัดผลไม่ควรมากเกินไปจนสร้างความเครียดให้แก่ผู้เรียนและอาจทำให้การเรียนรู้ลดลงนอกจากนี้ต้องตระหนักว่าผู้วัดผลจะมีผลอย่างมากต่อผู้เรียนเมื่อพูดถึง formative assessment อาจมี2ลักษณะคือ assessment as learning ซึ่งทำโดยตัวผู้เรียนเป็นการประเมินตนเองหรือสะท้อนคิดที่จะวางแผนการเรียนรู้ต่อไปอีกลักษณะหนึ่งคือ assessment for learningซึ่งทำโดยตัวผู้สอนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับและวางแผนช่วยเหลือผู้เรียนส่วน summative assessment เป็นลักษณะของ assessment of learning โดยผู้สอนเป็นผู้ทำเพื่อตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนการประเมินผลลักษณะของ formative assessment จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อผู้สอนเข้าใจหลักสูตรอย่างถ่องแท้และความต่อเนื่องของการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้สอนมีความคาดหวังสูงต่อการเรียนรู้และสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เหมาะสมผู้สอนต้องสามารถเลือกกลยุทธ์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนและที่สำคัญผู้สอนต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการวัดผลและการให้ข้อมูลป้อนกลับเป็นอย่างดีส่วนประกอบของกระบวนการวัดผลชนิด formative assessment ประกอบด้วยการ identify ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ผู้เรียนรู้กับมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้จากนั้นให้ข้อมูลป้อนกลับโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการประเมินตนเองหรือสะท้อนคิดหรือให้เพื่อนประเมินจะทำให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ต่อไปการวัดผลที่มีประสิทธิผลยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและยุติธรรมกับผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนนอกจากผลที่เกิดกับตัวผู้เรียนแล้วการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้เรียนอย่างเป็นระบบจะช่วยทำให้มองเห็นว่าจะพัฒนาการเรียนการสอนหรือหลักสูตรได้อย่างไรดังนั้นการวัดผลที่ powerfulควรจะเริ่มจากเป้าหมายที่ชัดเจนสื่อสารวัตถุประสงค์แก่ผู้เรียนบูรณาการการวัดผลเท่ากับการสอนหลีกเลี่ยงอคติที่จะเกิดขึ้นติดตามการวัดผลและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าการวัดผลที่มีประสิทธิผลจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงและฟูมฟักการเรียนรู้ของผู้เรียนเหมือนน้ำที่ลดลงบนต้นไม้เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตและออกดอกออกผลที่งดงามได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ